มีผลในเรื่องคือหนึ่งเลยไม่ได้มีผลในเรื่องของความพิการนะแล้วก็สองเนี่ยเท่าจากข้อมูลที่มีเนี่ยแม่เป็นโควิดลูกก็ไม่ค่อยเป็นคือทารกแรกเกิดไม่ค่อยเป็นค่ะถึงแม้ว่าแม่จะเป็นก็ตามแต่ปัญหาที่เราเจอเยอะที่สุดเลยก็คือว่าถ้าหากว่าคนท้องเป็นโควิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกระตุ้นให้เกิดการคลอดนะคะซึ่งถ้าหากว่าคลอดในอายุครรภ์ที่น้อยก็คือเด็กก็อันตรายอยู่แล้วอันนั้นก็คือตามอายุครรภ์ก็คือกลายเป็นการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็อันที่สองค่ะโควิดนะคะมักจะทำให้เกิดภาวะทารกพร่องออกซิเจนในครรภ์ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้จะต้องรีบคลอดก่อนกำหนดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการติดเชื้อโควิดในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยอันตรายที่สุดเลยก็คือการกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็การทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ทำให้จำเป็นจะต้องคลอดเด็กก่อนกำหนดนั่นเองแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วค่ะติดโควิดแล้วเด็กก็คลอดในอายุครรภ์ครบกำหนดเนี่ยโดยมากน้องก็แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคุณแม่เนี่ยถามว่าจะเป็นมากหรือเป็นน้อยเนี่ยก็ต้องแล้วแต่คนเหมือนกันนะคะบางคนไม่มีอาการอะไรเลยก็แค่อยู่โรงพยาบาล14วันกลับบ้านก็มีในขณะที่คนท้องบางคนก็เป็นหนักถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงของโรคต่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนประชากรทั่วไปเลยค่ะมีทั้งเป็นน้อยเป็นมากนะคะซึ่งนะคะถ้าหากว่าบังเอิญว่าเป็นคนท้องแล้วเป็นโควิดแล้วไม่ได้มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและก็ไม่ได้มีภาวะทารกพองออกซิเจนในครรภ์เนี่ยก็มีคุณแม่หลายๆท่านเหมือนกันที่นอนโรงพยาบาลครบ14วันแล้วสุดท้ายก็กลับมาฝากท้องอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเจอเรียกว่าเจอเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นปกติในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถามว่าคุณแม่ที่ฝากท้องกับหมอเนี่ยมีเป็นโควิดที่ต้องไปนอนฮอสปิเทลแล้วสุดท้ายก็คือต้องเลื่อนนัดฝากครรภ์ออกไปอีกเดือนนึงอะไรอย่างมีไหมมีนะคะบางคนไปแล้วก็คือคลอดไปเลยก็คือไม่ได้กลับมาก็มีแต่บางคนก็ไปนอนเสร็จครบเดือนนึงกลับมาฝากครรภ์อีกทีก็มีนะคะอันนี้ก็คือมีทุกรูปแบบเลยนะคะช่วงนี้คือต้องบอกว่าโควิดเยอะมากจริงๆนะคะทุกที่นะคะการที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะเพราะว่าเอาตรงๆนะตอนนี้แม้แต่พวกหมอด้วยกันเองนะคะเป็นโควิดเราก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเต็มมากๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอาการเราก็ต้องอยู่บ้านเหมือนกันนะคะก็ต้องกักตัวไปค่ะตามธรรมชาติเลยเนาะก็ของคุณอ่อนหวานขอบคุณมากๆเลยนะคะหมอก็หวังว่าตัวหมอเองจะแข็งแรงแล้วก็สามารถแคล้วคลาดจากโควิดไปได้นะคะจนกระทั่งถึงสิ้นปีนะคะเพราะว่าถ้าตามสถานการณ์เนี่ยคาดว่าเราน่าจะอยู่กับสภาวะแบบนี้กันไปยาวๆอ่ะยาวๆก็คือถึงประมาณสักปลายปีเลยนะคะแต่ก็คาดหวังว่าหลังปีใหม่เป็นต้นไปสถานการณ์ทุกอย่างมันจะกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตกันได้เหมือนเดิมกันสักทีเนาะ